การทำนาของพวกผมก็คือทำปกติทุกปีนะครับเนาะแต่ปีนี้ก็ช่วงแรกน่ะจะมีฝนลงมาบ้างพอเข้างอกขึ้นมาจากนั้นมาประมาณเข้า3เดือนฝนก็ไม่ลงเลยครับจนข้าวตายทั้งหมดครับแรงที่สุดเพราะผมทำนาเป็นคนเกิดที่นี่แล้วก็ทำนาโดยตลอดเป็นชาวนาโดยตลอดครับหมดหวังเลยครับทั้งตำบลกันเลยครับเหมือนกันแรงสุดๆครับผมก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยแรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันเป็นอะไรเทวดาฝ่าดินกันลงโทษอะไรผมไม่รู้มันเป็นไรปีนี้ฝนถึงไม่ตกทำไม่ได้ไหวจริงๆผมก็ต้องกลับไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพครับหางานทำงานก่อสร้างไว้แล้วตัวนี้ก็ปล่อยทิ้งไปให้พ่อดูแลไปแกคนเดียวเห็นกันอยู่เนาะว่ามันตายแบบมันไม่มีกำลังใจทำงานหรอกครับเมื่อเหี่ยวA long-term data analysis, we found that such kind of droughts in the past we have maybe 10 to 15 years times. Once time we have about that, but from now we will have every 2 or 3 years in the term of drought. We see that in the long term. Thailand will be very vulnerable countries.